โอเคขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะฮะช่องหมูตู้ Channel นะครับวู้นะฮะวันนี้เราหาพี่โดโด้นะครับผมมาที่บริเวณนะครับผมใจกลางของเกาะอาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เรามีแผนที่จะมาจับนะครับผมเจ้าเซเบอร์ทูธนะฮะในรอบของเดือนน่าจะเดือนที่แล้วนะจนถึงเดือนเนี้ยตอนที่พายมอมันยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเขาจะแจกนะครับผมเป็นนะสำหรับผู้ที่ซื้อพายมอพาร์ทนะจะได้นะครับผมที่ขี่เซเบอร์นะครับผมเซเบอร์ทูธตัวนี้นั่นเองนะครับผมมาในระดับแอสเซนเดนต์กันเลยทีเดียวนะฮะส่วนค่าความป้องกันเนี่ยนะครับผมก็ต้องลุ้นกันเนาะว่าเขาจะให้มาเท่าไหร่อย่างของผมผมได้ที่351นั่นเองนะครับผมพอเรามีที่ขี่แล้วเนี่ยอ่ะพอดีเลยเนี่ยผมดันมาเป็นชิปเซเบอร์ทูธอันนี้สินะครับผมเราก็จะพามาจับเซเบอร์ทูธนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเซเบอร์ทูธเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ฟาร์มนะครับผมคริสตินนะครับผมแล้วก็หนังแล้วก็เลือดปิงได้ดีที่สุดนะครับผมดีที่สุดนะเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับเซเบอร์ทูธกันนะวันนี้ผมมากับพี่โดโดยักษ์นะฮะต้องบอกว่าโดโดผมยังทำไม่สุดนะครับผมตอนนี้ก็ได้ไซส์อยู่ที่ 2.63 เนาะคือผมไม่ค่อยมีเวลานะผมถ้ามีเวลาทำให้มันสุดเมื่อไหร่คลิปจะมาตามมานะครับผมตั้งแต่วิธีการเริ่มทำขั้นแรกจนถึงนู่นเลยสูงสุดคือ 3.5 เมตรนะครับเราไปดูดีกว่าเนาะว่าเจ้าตัวโดโดที่มันมีแบบตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทำอะไรบ้างนะมันทำอะไรได้บ้างนะครับคิดกันไม่ออกอะไรทีเดียวนะผมวันนี้มาสดนะฮะนี่ครับก่อนอื่นเลยก็คือมันกระโดดได้นะครับแล้วก็มันจะใส่หมวกนะหมวกที่เป็นก้างๆนะฮะได้นะนี่จะใส่ที่บริเวณซัดเดิลนะครับผมมันจะใส่ได้แต่ผมไม่มีผมเลยไม่ใส่ให้มันนะนะครับแล้วก็มันจะมีไฟลุกนะครับผม ถามว่ามันมีไฟลุกยังไงเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนนะครับผมหาเหยื่อก่อนนะเหยื่อตัวไหนที่มันแบบจะสูสีกับเราอะครับเราเป็นแบบโดโดเทพนะโดโดเทพของเกาะอาร์คอะครับ พี่เต่าละกันโอเคพี่เต่าจัดไปจัดพี่เต่าหน่อยละกันไปเลยนี่ไอ้ครับผมโอ้โหไฟลุกไฟลุกจังหวะนี้ wow. เป็นไงล่ะเต่าก็ไม่ใช่เล่นๆพี่เต่าเลือดมากกว่ากูอีก เอาแล้วไอ้ตัวนี้มาไงเดี๋ยวจุ้งย่างคนเขากำลังกระตุกขออภัยด้วยนะครับผมถ้ากระตุกเนาะนี่นี่กำลังดูมวยคู่เด็ดนะครับผมสูสีนะครับผมนี่โดโดผมก็เลือด 5,000 นะนี่เลือด 6,000 อุ้ยโดโดดาเมจแรงมากครับจังหวะนี้โอ้โหไฟลุกเป็นไงล่ะอย่างกับอันฟ้านะฮะเรียบร้อยครับผมเสร็จโดโดไปนะโอ้โหบอกแล้วว่าโดโดผมมันโหดอยู่แล้วครับนี่จิกซ้ำกันเลยทีเดียวโอ้โหดูเสียเลือดนิดหน่อยครับผมต้องบอกว่าโดโดตัวนี้เป็นโดโดที่ทำขึ้นมาด้วยนะครับผมโดยปกติเลเวลมันจะไม่เยอะขนาดนี้เนาะเป็นโดโดที่ทำขึ้นมาเลเวลมันเยอะมันก็เลยสู้ไหวนะครับผมเนาะนี่ครับโอเคนี่ครับผมสำหรับศึกโดโด VS เต่านะเราก็ให้ดูกันแล้วนะครับผมว่าโดโดผมมันโหดขนาดไหนเฮ้ยเซเบอร์ทูธว่ะเอาว่ะมานี่ตามพ่อมานี่ไปจัดมาหน่อยลูกเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมึงตีกับโดโดข้างหลังดิมึงตีกูทำไมล่ะเดี๋ยววิ่งไปหาโดโดให้โดโดตีมันเอาเลยลูกเอาเลยโอ้โหมึงตีมันสักทีดิเอาปล่อยนะเป็นสมกว่าอยากข้าวนักนะครับแม่คู่มวยมีไม่ตีนะวิ่งตีคนไอ้บ้าเอ้ยตายไปซะนะครับสำหรับเซเบอร์ทูธตัวนี้เท่าไหร่เลเวล60นะยังอ่อนอยู่ครับโดโดผมมันโหดนะครับผมนี่แหละนะฮะคือจุดสูงสุดของเกาะอาร์คนั่นเองครับผมนี่ยังไงล่ะสูงสุดไหมล่ะนะเอาไม่ต้องตามพ่อลูกอยู่บนนั่นแหละเวรี่กู๊ดเดี๋ยวเมื่อกี้มันอยู่สวยกว่านี้ไม่ใช่เหรอโอเคนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะอยากพาเจ้าโดโดมาเดินเล่นนะครับผมเนาะเห็นอยู่แต่ในกรงสงสารมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป่าแพสซีฟไปด้วยนะเดี๋ยวมันมาช่วยผมโอเคนะครับสำหรับชิปนะครับผมที่ได้มาจากดันเจียนด้วยการกดเทคออลนะฮะของผมก็จะเป็นเซเบอร์ทูธนะครับผมตัวนี้แหละเนาะแล้วก็คิบเบิลที่เขาชอบเนี่ยก็จะเป็นของบอนโต้สลัดนั่นเองนะครับ
ส่วนที่ขี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันอยู่เลเวลที่เท่าไหร่เนาะพิมพ์ไปเลยเซเบอร์นะครับ BER โอเคขึ้นมาไหมนี่นะครับผมเลเวล1837นะครับผมใช้18แอนแกรมในการปลดล็อกจะบอกว่าเลเวล18ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่า Saber Tooth เนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ใช้ดีนะคือสปีดมันมาเร็วตั้งแต่แรกๆอ่ะนะครับอุ๊ยทำไมมันเหมือนจะมืดเลยอ่ะทุกคนตอนนี้มันเวลาเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะเอ้า18นาฬิกาแล้วโอ้โหอีบ้าเอ้ยงั้นเราจับกันก่อนแล้วแล้วค่อยไปนอนแล้วกันเนาะนะครับอ่ะมานี่ครับผมจัดไปปึ๊บใส่ไปเลยชิปนี่เอาเซเบอร์ทูธป่าววะนะครับกดเรียกมาเลยนะจัดไปเดี๋ยวผมขอใส่ลูกกระสุนก่อนงานนี้เราจะอยู่ห่างครับผมเราจะใช้ลองเล็กไดเฟิลนี่ครับมาเลยยิงไปแล้วยิงไปแล้ว1ดอกเฮ้ยมามันค่อนข้างไวนะครับผมอ้าวเดี๋ยวมึงไปตีกับเต่าทำไมไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวยิงเต่าให้มันหลับก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันตีลูกเราเสียค่าเทมมิ่งนะมาดิมึงไปห้าวอะไรกับเต่าล่ะคนอยู่ทางนี้ต้องบอกว่าเซเบอร์ทูธตัวนี้สีถูกใจผมมากเลยนะนี่นะครับผมใครมีพรมนะก็สามารถเอาชิปของเซเบอร์ทูธนะครับผมไปใส่ที่พรมได้นะมันจะเป็นแบบสีสวยนะครับผมโอ้โหดูสีเขาสิทุกคนเท่เรียบร้อยดังแองไปสิโอ้โหสีสวยอะออกเทาๆนะครับผมแล้วก็เป็นแสงวิบวับมีลายข้างหลังนะสวยจัดนะครับสวยจัดนะโอเคนะครับ เดี๋ยวลืมอะไรปะเนี่ยโอ้โหลืมอีกแล้วกู ลืมอะไรไม่ลืมครับผมลืมยาสลบนะฮะทำดีมากเจ็ด อีบ้าเอ้ยโอเคเดี๋ยวไปหาโดโด้ก่อนนะครับนะอีโดโด้เอาไงดีเราไม่มียาสลบให้เขาอ่ะพี่นะเบอร์รี่ดำไหมเบอร์รี่ดำเนาะเบอร์รี่ดำก็ได้เนาะโอเคครับผมส่วนเจ้าเต่านี่น่าสงสารหลับไปก่อนนะครับเราไปดูเสือเราดีกว่านะฮะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะหิวเร็วหรือเปล่านะครับแต่ว่าค่าสลบเขาลงช้าอยู่นะฟึบฟับฟึบฟับอ่ะโอเคนี่นะครับผมค่าสลบลงช้าอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเรานะนะครับ ต้องพูดว่าอย่ามีปัญหาเลยดีกว่านะครับผมลืมอะไรไม่ลืมลืมยาสลบอีกแล้วโอ้โหบ้าตายบ้าเอ้ยนะครับเดี๋ยวเราจะจับเขาเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพาลงถ้ำนะครับเนาะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆเลยนะทุกคนสำหรับการลงถ้ำนะแต่ว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดจะเอาลงถ้ำเยติเนี่ยต้องหาเหลี่ยมหน่อยนะครับผมต้องเรียกเขาแล้วก็ให้มันเดินตามเข้ามานะผมเคยทำอยู่มันทำได้ครับผมแต่ว่ามันลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างถ้ำทั่วไปเนี่ยมันก็พอลงได้นะครับผมเนาะมันแบบมันเข้าไปได้เลยอะเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยลงถ้ำแมลงตรงนี้แหละเนี่ยนะฮะใกล้ๆนี่เลยติดกับภูเขาไฟเนี่ยแหละนะครับที่ลงไปเนี่ยผมเพื่อจะให้ดูนะว่าเราจะหาหนังเยอะๆหาคิดตินเยอะๆเพื่อทำซีเมนต์เนี่ยได้จากไหนนะครับผมนะจัดไปนะผมทำแมลงนี่แหละบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับแล้วก็เซเบอร์ทูธเนี่ยเขาฟาร์มได้ดีมากนะส่วนเลือดปิงผมจะไม่ฟาร์มให้ดูแล้วกันนะครับ นะครับเพราะว่าเลือดปิงมันคือปัญหาตัวมันยากอะทุกคนนี่ก็ค่าสลบลงช้าอยู่นะครับส่วนเจ้าตัวนี้อ่ะโอเคขึ้นเลยแล้วกันพี่โดหิวแน่นอนอะไรเงี้ยอ่ะพี่โดไปกินพี่โดผ่านศึกมานะครับอ่ะนี่เอาไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมไม่มีหนังว่ะพี่เต่าต้องสละแล้วล่ะเฮ้ยไอไรนั่นน่ะโอ้ยแรปเตอร์มานี่เอาไม่มาละไม่มาละมาอีกตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงอยู่ไหนเอ้าโหมันวิ่งไปตีพาราซอนะครับไอ้ตัวนี้ปึ๊บยิงดักขาโอ้โหว้าวไอ้บ้าเอ้ยรู้ว่าว้าวแต่ก็อยากยิงนี่ครับไปโดนใครวะนั่นอ้าวชิบหายโดนพาราซอโอ้ขอโทษโอ้ตายเลยเรียบร้อยซะมึงอย่าได้อยู่เลยอย่าห้าวนะครับแกงแต่ชาวบ้านเขาบักนี่
เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมน่าจะคราฟเป็น sleeping bag ได้นะนี่คราฟมากันเลยนะฮะเพื่อเป็นการนะครับผมให้เสียเวลานะ เราจะนอนรอนะครับผมให้เขาหิวนะแล้วเราค่อยสายเป็นคิปเบิ้ลไปนะครับอ่ะโอเคโอ้โหบรรยากาศแบบมันสวยจริงๆนะครับผมเนาะ Ark Survival นี่ครับผมเวลาค่ำคืนนี่มันแบบสวยมากเลยเสียอย่างเดียวนะผมโทรศัพท์ผมมันปรับมากไม่ได้นะถ้าปรับแบบสุดๆนี่น่าจะสวยจัดเลยนะครับจัดไปก็เดี๋ยวนอนข้างๆพี่เสือเลยแล้วกันนะฮะไม่ใช่ตื่นมาขยาบคอกูอีกนะ เออนะครับแล้วก็คุณ10อย่าเพิ่งใส่ดีกว่าเนาะอ่ะตอนนี้ผมก่อนจับนะครับผมเลเวล450นะเทมมิ่งเอฟเฟคอย่าง 100% นะครับผมถ้าได้ 100% เนี่ยจะบวกไปที่255เลเวลกันเลยทีเดียวนะโอ้โหสุดจัดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับผมสำหรับพี่เซเบอร์ทูธนะ เออเดี๋ยวนี้แบบพูดอะไรก็ติดขัดต้องขออภัยด้วยนะครับเลือดเข้ามาเดิมๆที่ 3,700 นะครับสเตมินามาที่ 1,380 นะแล้วก็น้ำหนัก484นะก็ถือว่าไม่เยอะนะดาเมจมาที่415นะครับผมสปีด 100% นะครับโอเคเรามานอนกันเลยนะครับอู้หิวชี้หายแล้ว หิวอะไรหิวน้ำออกได้น้ำเรามีโอเคผมหลังจากที่เรานอนหลับไป2ตื่นนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าเขาหิวหรือยังนะอ่ะเหมือนจะหิวแล้วนะครับผมไม่รู้จะหิวมากหิวน้อยเราจะสายเป็นคิปเบิลนะครับผมของบอนโตสลัดนะครับจัดไปที่10ชิ้นกันเลยเรียบร้อยติดเลยโอ้โหขอคืนอย่ากินเพลินแล้วก็นี่ใส่เข้าไปที่ขี่นะครับผมเดี๋ยวผมใส่สร้อยทองคำให้นะผมก็มีนะนี่โอเคจัดไปปึ๊บโอ้โหหล่อจัดนะครับหล่อจัดนี่ดูแบบการวิ่งแบบธรรมดานะจัดนะครับนี่มาเลยจะตบเล็บยาวให้ดูในมาดิมาดิเล็บยาว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 มาดิเล็บอ่ะหุกกัดไม่ถึงมึงขึ้นไปยืนอะไรตรงนั้นไอ้บ้าจังแหงเลยไหมล่ะเออหูเร็วจัดนี่มันไงล่ะบอกเลยว่าเร็วจัดนะครับตัวนี้เออแรงโปงมาแรงปอนี่มามันแรงปอมาเออเร็วจัดครับผมฮะอันนี้ผมต้องขอดสร้อยก่อนเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เห็นสปีดที่แท้จริงนะครับโอเคถอดสร้อยแล้วกันนะครับโอเคหลังจากจับเดี๋ยวกูระแวงหลัง นั่นไงว่าละห้าวเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊บกระโดดมาก่อนโคตรไวปุ๊บกระโดดงับอากาศไม่โดนปึ๊บโอ้โหกระโดดไม่ถึงโอ้โหอะไรวะเอาแล้วมึงบินสูงอีกวิ่กัดเลยเออแหมเหลี่ยมนักนะรู้ว่ามีปีกนี่กินด้วยนะครับผมอะไรวะนั่นอุ้ยเสือป่ะเราไม่ได้ครับผมเราเป็นคนดีเราต้องช่วยพาราซอเอาดิแหงเอาดิเอาเสือก็เสือเอาไม่ล่า150อ่ะเอาไม่ล่านี่เดี๋ยวผมต้องปรับไอ้นี้ใหม่ก่อนนะครับผมเอาติ๊กถูกก่อนนะเนี่ยผมเอาไอเทมออกนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเก็บของมันจะเต็มตัวเปล่าๆนะครับนี่ดูดิไม่รู้เก็บอะไรเยอะแยะอ่ะทิ้งไปรู้สึกว่าคอมปี้อยากลองของนะครับเดี๋ยวคอมปี้อยากเอาอ่ะไอ้ที่โอ้โหลอยอย่าห้าวมาดิไม่เข็ดใช่ไหมโอเคนะผมเลือดหลังจากจับเสร็จเนี่ยผมอยู่ที่ 5,750 นะผมในเรเวลนะผม674นะแล้วก็เซมินามาที่ 2,060 นะครับผมน้ำหนักไปที่616กันเลยทีเดียวนะครับดาเมจขึ้นไปที่ 738.4% นะฮะแล้วก็สปีดไปที่130นะผมอันนี้คือเดิมๆหลังจากจับเสร็จนะยังไม่ได้ผ่านการอัพแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจัดสร้อยคอทองคำไปเลยเน่555เลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหปาไป 6,000 กว่าจัดไปต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากนะครับผมเพราะว่ามันสปีดไวมากอะทุกคนนี่นะฮะนี่แค่ใส่สร้อยคอนะไม่จำเป็นต้องใส่สร้อยคอสีทองก็ได้นะผมใส่เป็นสร้อยคอสปีดก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอเค
เดี๋ยวเราไปลงถ้ำกันเลยนะครับผมถ้ำอยู่ทางไหนวะอ่ะเดี๋ยวเราลงถ้ำกันเลยนะครับนี่ถ้ำมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้บอเตอร์ฟอยนะฮะเสือมันแบบมันสวยจัดนะครับสีนี้โอ้โหดูดีทุกคนสุดจัดประหลัดบอกนะครับเอ๊ะผมว่าผมเปิดเป็นมีเดียมแล้วว่ะเดี๋ยวขอดูภาพหน่อยนะครับวันนี้อยากลองให้มันดีขึ้นปกติจะเปิดเป็นโลนะฮะต้องค่อยๆเข้านะครับเดี๋ยวมันกระตุกเนาะปั๊บระหว่างที่ขี่เสือเนี่ยนะครับผมสามารถใช้ปืนได้ด้วยนะโอ้สุดจัดนะครับผมบอกเลยว่าใช้ดีนะแต่ว่ามันจะแพ้ทางแรปเตอร์นิดนึงนะเพราะว่าไอ้แรปเตอร์เนี่ยมีท่ากระโดดตะปบนะครับมาอุ้ยแล้วเราเอายากันสลบให้เสือเรากินได้มั้ยโอเคแจมแมวมาเลยไหนมีตัวอะไรบ้างแถวๆนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันมาวันนี้เราจะมาฟาร์มของกันนะผมทั้งเนื้อทั้งหนังนะแล้วก็คิดดินเนี่ยผมจัดไปมาเลยโอ้มาดิดาเมจยังไม่แรงเท่าไหร่ผมแต่ก็ใช้ได้มาเลยลอยอะครับมาเราไปอยู่อะไรวันนั้นเราจะขึ้นไปกินได้ไหมได้คือตบเข้าไปดีจัดไปเดี๋ยวผมจะฟาร์มหนังให้แบบเป็นพันเลยนะทุกคนฮะจังหวะนี้ในตายยากตายเย็นมาดิตาหน้ากันเข้ามาดาหน้ากันเข้ามามาเลยตบให้ร่วงกันตบให้ร่วงจังหวะนี้มาดิครับเข้ามาเลยงูตะคงตะขาบจังหวะนี้ชุนละมุนจัดจังหวะนี้ชุนละมุนจัดมาดิครับนัวตะขาบไม่หวั่นครับผมเสือผมไม่หวั่นผมบอกเลยว่าเสือผมไม่หวั่นมาดิครับมาวันนี้พี่อยากไปทำปุ๋ยมาพี่จะฟาร์มไปทำปุ๋ยไอ้น้องตายไปดีรอดไหมมีรอดไหมไอ้ข้างขาวว่าไงข้างขาวว่าไงขี้โกงอ่ะทุกคนมันบินสูงอ่ะในเดี๋ยวเลือด200เองดังแองจังหวะนี้มาเป็นไงล่ะมาให้พี่แดกนะครับผมโอ้โหสำหรับเลือดแค่นี้อาจจะไม่พอนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่มดาเมจครับมาเลือดเหลือเท่าไหร่ 4,000 กว่าเราสามารถรีเลือดได้โดยวิธีการให้สัตว์เรากินนี่ครับผมเดี๋ยวดูค่าสลบก่อนโอ้โหค่าสลบขึ้นจิ๊บอะครับน้องนะครับตอนนี้ก็นะครับผมคิดตินของผมนี่ปาไปที่1617ว้าวโอ้โหเป็นพันนี่เร็วมากเลยนะครับผมการฟาร์มในถ้ำนี่ผมเพิ่งเข้ามาเองนะโอเคคงไม่ต้องใช้ยากันสลบช่วยนะครับเนาะแล้วก็หนังไปที่900แล้วอ่ะโอ้โหสุดจัดนะครับผมใครอยากรู้ว่าฟาร์มดีแค่ไหนนะผมลองทำตามวิธีผมได้นะครับเนาะจับเสือมาแล้วก็มาฟาร์มในถ้ำนะฮะแต่แนะนำนะผมถ้าไม่ใช่โหมดบูตอนหรือฮาร์ดเนี่ยนะครับสัตว์มันจะเลเวลน้อยเจ้าเสือเนี่ยก็อาจจะเลือดน้อยอาจจะต้องฟาร์มให้มันได้เลเวลสักประมาณนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตายเอานะอะไรอะขึ้นตรงนั้นอะเรียบร้อยซะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมเอาเนื้อมาดรอปทิ้งก่อนนะครับผมเนื้อมันเยอะเนาะวิธีการคือกดนี่เลยเทคออมาแล้วก็ใช้ไปเลย RAW นะครับผมปุ๊บดรอปออลไปเลยนี่เดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มใหม่นะผมเราไม่ต้องเสียดายนะวันนี้เราจะเน้นนะครับผมเน้นเปิดกล่องได้ไหมอ้าวเดี๋ยว มีแต่กล่องไม่มีเอ็กพาโลโน้ตยังไงเนี่ยขอโทษโอ้โหดูแม่นี่ครับผมถุงเต็มอ่ะ จังหวะนี้พี่เสือเขาอาจจะไม่ขี้คุยนะผมแต่พี่หมูตู้ขี้คุยนะ มาดิตบเข้าไปแมงมุมเลเวล200กว่าก็ไม่หวั่นนะครับในมันจะหวั่นได้ไงวะเนี่ยเหลือเราเลเวลตั้ง 6-700 ขอโทษการเล่นในโหมดบูตอนนี้มันก็มีข้อดีของมันนะครับเนาะจัดไปความกันเพลินๆนะครับผมน้ำหนักก็เหลือๆครับผมจังหวะนี้ตายซะมาเลยใครต้องการมาเก็บอาร์ติแฟกต์ก็มาเก็บได้ด้วยนะเพราะว่าเราเคลียร์ทางไงเราเคลียร์ทางแล้วเอาล่วงมาอีป่องมาเลยอีป่องโอ้ป่องอุ้ยป่องโหดมาเด้อุ้ยข้างคาวนี่แบบเกลียดมันมากเลยมันแบบมันบินนะครับทุกคนมาไม่เป็นไรบินก็ได้
มาบินก็ได้จังหวะนี้กัดสูงได้ครับนี่ล่วงไปดิมาไงที่แมงมุมแมงมุมขยุ่มหลังคาเหรอไอ้โอ้ยดังแองทำไมแองล่ะลูกไม่สู้เขาล่ะมาจะกินจะฉกก็มาครับจังหวะนี้พิษไม่มีปัญหากับพี่มาเลยค่าความต้านทานพิษพี่มันสูงนี่น้องมาเรียบร้อยเดี๋ยวข้างหลังว่าไงโอ้โหเดียงหน้ากันมาเลยครับนี่ตบนี่มาอัพดีไหมดาเมจนี่แหละมาเลยมาไอ้ทำรามโทมหนึ่งทีมาบอกว่ามาเลยครับมาเลยที่รออยู่ไอ้มาเลยนะเดี๋ยวไปดูนี่ครับผมโอ้โหนอนหลับสบายนะลูกนี่ปลุกสักหน่อยมันนอนสบายอะไรคนอื่นเขาทำงานทำการนะฮะก็ว่าไปดูนี่ครับผมเดี๋ยวเสียงมาดิจะห้าวก็ล่วงไปจะห้าวก็ล่วงไปมันมีมือทุกคนเดี๋ยวออมรู้อยู่ไหนนั่นไงมาละทางนี้เอ้าสู้เหรอเอาว่ะทุกคนรีบร้อยเดี๋ยวนะครับผมขอดูค่าสลบลูกผมหน่อยโอ้โหร้อยกว่าสบายๆเฮ้ยข้างหลังว่าแล้วได้ยินเสียงอะไรมาจากไหนอะครับก็มาจากไหนอะครับนี่เลยเนี่ยผมตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าหนังไปพี่ที่ 1,700 แล้วนะสำหรับคริสตินเนี่ยนะครับผม 2,763 กันเลยทีเดียวนะโอ้โหบอกเลยว่าเอาไปทำเจ้าตัวซิลิโคนนี่ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะซิลิโคนซีเมนต์วิธีทำซิลิโคนใส่ใครวะเนี่ยซีเมนต์ต่างหากนะครับผมเนาะได้เยอะเลยนะครับผมก็แล้วก็ไปขุดหินมานะครับแล้วก็เอามาคราฟในบล็อกนะก็จะได้ซีเมนต์กันเลยทีเดียวนะโอเคโอ้โหมีอีกไหมอ่ะยังไม่สะใจเลยนะครับแป๊บเดียวได้หนังเยอะมากเลยอ่ะมาหยิบมาจัดมาโอ้โห375ครับกูโหดจังหวะนี้กลัวที่ไหนฮะกลัวที่ไหนตบหน้าอุ้ยไม่ตายตบอีกทีไอ้เป็นรู้ซะบ้างนะครับนี่มานี่ก็กองเปล่าอีกแล้วนะฮะเอ็กซ์เลอร์โน้ตโอเคครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับการฟาร์มนะคริสตินเนี่ยผมกับหนังนะคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วละมั้งอ่ะโอเคนะครับผมโอ้โหพอหลุดไปนี่ย้อนกลับมาไกลเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้หนังเยอะๆนะครับผมอยากได้คริสตินเยอะๆก็ลองจับเสือเซเบทูธนะครับผมมาฟาร์มที่ถ้ำแมลงกันดูได้นะครับผมถือว่าใช้ดีนะครับผมใช้ดีจึงบอกต่อนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่เติมไพมอลพาร์ทเนาะก็สามารถรับที่ขี่กันได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะนี่นะครับผมนี่นะครับที่ผมกดรับไปแล้วนะครับลูกคุณแชร์นี่แหละนะครับเนาะนะครับผมนี่โอ้โหแล้วก็ถ้าใครเพิ่งลงเดนเจียนมาก็แนะนำให้เอาชิปมาชุบนะแบบมันสวยจัดเลยอะครับทุกคนดูดิโอ้โหสวยจัดเลยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ย้อนมาไกลนะหลังจากที่หลุดไปเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันฟาร์มดีจริงๆนะดูจากผลงานได้นะผมว่าย้อนมาไกลขนาดไหนนะตอนนี้ก็ฟาร์มได้เป็นพันนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวนะไม่ถึง10นาทีด้วยนะครับผมสุดจัดนะครับผมอ่ะโอเคใช้ดีจึงบอกต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะน่าจะรีวิวดันเจียนกันเลยนะครับผมในวันอังคารหรือวันพุธแหละก็ต้องวันพุธทีเพราะว่าดันเจียนมาวันอังคารนะครับผมวันอังคารเกือบวันพุธดันเจียนมาวันพุธสับสนนะครับผมช่วงนี้โอเคนะผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีก็น่าจะรีวิวดันเจียนนะครับผมเนาะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปเออ